ดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์ทำไมทำธุรกิจแล้วถึงเจ๊งบ่อยจังในวิดีโอนี้ผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับสวัสดีครับผมโจ้นะครับผมเป็นที่ปรึกษาการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งในหัวข้อที่ว่าทำไมดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์เขาถึงทำธุรกิจแล้วเจ๊งบ่อยเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะตัวผมเองก็มีคนที่มีชื่อเสียงมาปรึกษาแนวทางธุรกิจกับผมอยู่ไม่น้อยครับผมเลยค่อนข้างเข้าใจนะครับว่าทำไมคนพวกนี้เขาถึงมีจุดอ่อนทางด้านธุรกิจที่เราได้ยินกันบ่อยๆครับซึ่งในความเป็นจริงเราต้องแยกคนที่มีชื่อเสียงออกมาเป็น2กลุ่มนะครับ1ก็คือกลุ่มที่สร้างตัวมาด้วยตัวเองและ2ก็คือกลุ่มเด็กปั้นครับซึ่งกลุ่มที่สร้างตัวมาด้วยตัวเองเช่นพวกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่เริ่มมาจากศูนย์จนเขาสามารถมีชื่อเสียงสร้างเนื้อสร้างตัวได้เนี่ยคนพวกนี้มักจะมีเซนส์ทางการตลาดอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มเด็กปั้นเนี่ยคนพวกนี้มักจะไม่ได้สร้างทักษะการตลาดขึ้นมาตั้งแต่แรกครับอย่างบางคนที่ดังมาจากการประกวดเนี่ยถึงแม้เขาจะชนะก็จริงแต่มันคือการชนะใจกรรมการไงครับไม่ได้ชนะใจตลาดเหมือนกับคนกลุ่มแรกดังนั้นความล้มเหลวทางธุรกิจส่วนใหญ่ที่เราได้ยินผมมักจะเห็นในคนกลุ่มนี้มากกว่าครับเพราะเขาไม่มีทักษะอะไรที่สามารถนำเอาไปต่อยอดในโลกธุรกิจจริงได้ครับแต่เราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าธุรกิจกับความล้มเหลวมันเป็นของคู่กันครับขนาดเจ้าสัวมีทุนมีคนช่วยมีคอนเนคชั่นอะไรต่างๆนานาธุรกิจหรือสินค้าหลายๆตัวที่เขาออกมามันก็ไม่ได้แปลว่าจะประสบความสำเร็จทุกตัวครับแต่ที่เราได้ยินความล้มเหลวของดาราบ่อยๆเนี่ยเหตุผลก็เป็นเพราะว่าชีวิตของเขาถูกจับจ้องตั้งแต่แรกเท่านั้นเองครับแต่มันก็จะมีปัญหาเฉพาะที่ดาราพวกนี้เจอมากกว่าคนทั่วไปครับเช่นหนึ่งเลยก็คือเขามักจะมีความมั่นใจในชื่อเสียงเกินไปครับเพราะเขารู้ไงครับว่าชื่อเสียงของเขาเนี่ยมันหาเงินได้ปกติแบรนด์อื่นก็ใช้ชื่อใช้หน้าของเขาเพื่อไปขายของอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจนะครับที่เขาจะคิดว่าเขาสามารถใช้กลยุทธ์นี้กับธุรกิจของเขาได้เหมือนกันแต่ปัญหาก็คือดาราส่วนใหญ่เขาไม่มีแผนอะไรมากกว่านี้แล้วไงครับจริงๆในธุรกิจมันไม่ได้หมดแค่นั้นการใช้ชื่อเสียงมันเป็นแค่ตัวเปิดทางมันไม่ใช่อะไรที่จะทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวครับเพราะเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าถ้าคนเราได้ยินเกี่ยวกับร้านอาหารร้านใดร้านหนึ่งบ่อยๆเนี่ยถ้าเรามีโอกาสเราก็จะลองดูจริงไหมครับซึ่งนี่แหละครับคือกลไกของการใช้ชื่อเสียงมันจะช่วยทำให้ลูกค้าเปิดใจที่จะมาลองสินค้าหรือบริการของเราแต่การที่เราจะสามารถทำให้เขาซื้อซ้ำมันเป็นตัววัดเลยครับว่าธุรกิจจะไปรอดหรือเปล่าดังนั้นผมก็เลยบอกไงครับว่าปัจจัยเรื่องของชื่อเสียงมันเป็นแค่ใบเปิดทางเท่านั้นแต่การที่ธุรกิจมันจะอยู่รอดได้ในระยะยาวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณภาพและความคุ้มค่าล้วนๆเลยครับเพราะการแข่งขันในโลกธุรกิจมันไม่ได้ง่ายอย่างการแข่งขันชกมวยเนี่ยเขาจะต้องดูที่น้ำหนักถ้าพอๆกันเขาก็จะให้ต่อยแต่ในโลกของธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเราเปิดร้านวันแรกเราก็แข่งกับเจ้าสัวบริษัทข้ามชาติหรือนักธุรกิจประสบการณ์สูงทันทีครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีแผนที่แข็งแกร่งมากๆที่จะช่วยให้เราสามารถแข่งขันได้ในตลาดการที่เราไปเชื่อว่าชื่อเสียงมันคือคำตอบสำหรับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ผิดมากครับและสองแล้วก็คือดาราหลายๆคนมักจะมีอีโก้สูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับซึ่งผมก็ไม่ได้โทษเขานะครับเพราะรอบๆตัวเขามีแต่คนมาชื่นชมคนมาขอถ่ายรูปพูดแต่สิ่งดีๆให้เขาฟังมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับที่คนเรามันจะเกิดความหลงตัวเองแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับคนที่เขามีอีโก้สูงเนี่ยเขามักจะหาคนที่ไม่ขัดเขามาอยู่รอบๆตัวไม่ว่าเขาจะทำอะไรคนก็จะออไปหมดซึ่งอะไรแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับเพราะเสียงฟีดแบคที่เราได้ยินเกี่ยวกับไอเดียของเราเนี่ยแทนที่มันจะเป็นอะไรที่เพิ่มมุมมองของเรามากยิ่งขึ้นมันกลับกลายเป็นแค่เสียงสะท้อนของเราเท่านั้นเองครับซึ่งอะไรแบบนี้มันไม่มีประโยชน์หรอกครับอย่างในเคสหนึ่งที่ผมเคยร่วมงานมาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมอยู่แล้วแต่ธุรกิจของเขาไปได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็เลยมีผู้ใหญ่คนนึงที่เขาเคารพแนะนำผมให้ซึ่งหลังจากที่ได้คุยกันสักพักเนี่ยผมรู้เลยนะครับว่าคนนี้เขาไม่ได้ต้องการคนที่จะมาช่วยเปลี่ยนแปลงธุรกิจของเขาเขาต้องการจะมีคนที่มาคอนเฟิร์มในสิ่งที่เขาเชื่ออยู่แล้วเท่านั้นเองครับวันนั้นผมก็ได้บอกไปตรงๆนะครับว่าแนวความคิดของเราสองคนมันไปกันไม่ได้แล้วเพื่อนๆรู้ครับว่าธุรกิจของเขาเนี่ยหลังจากนั้นไม่ถึง1ปีก็เจ๊งตามคาดครับซึ่งเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับดารานะครับคนที่มีอีโก้สูงส่วนใหญ่ก็มักจะมีจุดจบที่ไม่แตกต่างกันมากแต่ถ้าเป็นดาราเราแค่จะได้ยินบ่อยกว่าเท่านั้นเองครับและ3แล้วก็คือดาราไม่สามารถดูแลธุรกิจของตัวเองได้เพราะดาราที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่เนี่ยชีวิตเขาไม่ค่อยได้อยู่กับที่หรอกครับเขาต้องเดินทางไปนู่นมานี่ตลอดถึงแม้เป็นธุรกิจออนไลน์ที่ไม่ได้มีหน้าร้านผมก็มั่นใจว่าเขาไม่มีเวลามา
ดูแลหรอกครับแล้วเพื่อนๆก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยอย่างน้อยในช่วงแรกเราควรจะอยู่หน้างานเพื่อดูธุรกิจของตัวเองก่อนเราไม่สามารถปล่อยให้คนอื่นทำแทนเราได้ตั้งแต่แรกหรอกครับไม่อย่างนั้นเละแน่นอนบางคนอาจจะคิดขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยคุณโจ้เขามีคนรู้จักตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่จ้างคนมาทำให้หรือไม่ก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเขาก็ได้นี่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับถ้าเราเจอคนที่ดีและไว้ใจได้จริงๆเนี่ยมันก็คือบุญของเราจริงไหมครับแต่ถ้าเราเจอคนที่ไม่ดีเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเขาอาจจะสามารถทำให้เราหมดตัวได้เลยนะครับซึ่งอะไรแบบนี้ใครจะอยากเสี่ยงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยในช่วงแรกเราก็ต้องดูธุรกิจของตัวเองก่อนถ้าระบบอะไรหลายๆอย่างมันลงตัวแล้วเนี่ยค่อยหาคนอื่นมาช่วยก็ได้ครับแต่ปัญหาก็คือดาราส่วนใหญ่เนี่ยสภาวะในชีวิตของเขาไม่เอื้อต่อการทำธุรกิจตั้งแต่แรกนะครับและสี่เลยก็คือเขามักจะขยายตัวเร็วเกินไปครับเพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่าดาราพวกนี้ถ้าเขาทำธุรกิจอะไรขึ้นมาสักอย่างเกือบจะร้อยทั้งร้อยในช่วงแรกยังไงมันก็เป็นกระแสอยู่แล้วครับแล้วถ้ามันเป็นกระแสขึ้นมาเมื่อไหร่ยอดขายก็จะเยอะทันทีถูกไหมครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยแหละมันจะเป็นปัญหาเพราะมันจะมีทั้งคนรู้จัก FC หรืออะไรก็แล้วแต่มาขอเปิดสาขาซึ่งการขยายตัวทางธุรกิจเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคิดนะครับว่าเฮ้ยคุณโจ้มันก็ดีไม่ใช่เหรอสาขาเยอะเราก็ได้เงินเยอะไปด้วยจริงๆแล้วการขยายตัวนี่แหละครับเป็นช่วงที่อันตรายมากๆในธุรกิจเหตุผลก็เป็นเพราะว่าทักษะในการบริหารธุรกิจตอนเริ่มต้นตอนขยายตัวกับตอนที่มันใหญ่มากๆเนี่ยมันเป็นทักษะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับถ้าเราไม่มีความชำนาญจริงๆเนี่ยมันทำได้ยากมากๆครับยิ่งถ้าเป็นร้านอาหารไม่ต้องพูดถึงเลยขนาดเชนระดับโลกถ้าขยายเร็วเกินไปเขาก็เละเหมือนกันนะครับนับภาษาอะไรกับคนทั่วไปที่คิดกันแค่ไม่กี่คนยังไงก็ลำบากอยู่แล้วครับดังนั้นเพื่อนๆเลยจะเห็นนะครับว่าดาราหลายๆคนที่เปิดธุรกิจมาในช่วงแรกเขาขายดีและขยายเร็วมากแต่หลังจากนั้นมันจะเงียบหายไปเรื่อยๆเหตุผลก็เป็นเพราะว่าอะไรแบบนี้แหละครับและ5เลยก็คือดาราทั่วไปมักจะไม่เข้าใจตลาดแมสครับมันไม่ใช่ว่าเขาทำธุรกิจอะไรแล้วล้มเหลวไปหมดนะครับหลายๆคนประสบความสำเร็จใหญ่โตก็มีแต่ที่เราไม่รู้ไม่ได้ยินเนี่ยเหตุผลก็เป็นเพราะว่าธุรกิจที่เขาทำแล้วมันประสบความสำเร็จมันมักจะอยู่ในสังคมเล็กๆของเขาไงครับเพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่าสังคมดาราพวกนี้เขาแทบจะไม่ได้คุกคีกับคนที่อยู่นอกเหนือจากงานเขาเลยนะครับเพราะขนาดโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยเขายังไม่สามารถโพสต์อะไรเองได้เลยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าดาราหลายๆคนไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเขามีคนติดตามเท่าไหร่ซึ่งนี่แหละครับคือปัญหาของดาราที่มีชื่อเสียงมากหน่อยเขาไม่เข้าใจและไม่เคยต้องเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับธุรกิจในตลาดแมสเลยแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไปเลยครับว่าการที่เราเข้าใจตลาดของเราก่อนที่จะลงไปทำธุรกิจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับหลายๆคนที่เขาประสบความสำเร็จโดยที่ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนเนี่ยเหตุผลก็มักจะเป็นเพราะว่าเขาเข้าใจตลาดของเขาอยู่แล้วว่าเขาจะขายอะไรให้กับใครซึ่งคนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาคุ้นชินมากๆอยู่แล้วครับดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าดาราพวกนี้ถ้าใครมาลงทุนทำธุรกิจในตลาดแมสถ้าไม่มีกุนซือที่ดีหรือพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมเขามักจะไปไม่รอดกันครับและ6เลยก็คือเขาไม่มีทักษะทางธุรกิจมาตั้งแต่แรกครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในชีวิตของดาราเนี่ยเขาแทบจะไม่ต้องทำอะไรเองเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกำหนดมาโดยต้นสังกัดและผู้จัดการส่วนตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวแต่งหน้าทำผมมันแทบจะถูกกำหนดมาทั้งหมดแล้วก็ว่าได้นะครับเพราะอย่างบางสัญญาจ้างที่ผมเคยเห็นเนี่ยเขากำหนดด้วยนะครับว่าเราจะสามารถไว้ทรงผมอะไรได้ซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่บริษัทกำหนดมาเป๊ะๆ เลยครับเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าถ้ามาเทียบกับชีวิตผู้ประกอบการอย่างพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยจริงไหมครับเพราะเราต้องคิดต้องวางแผนต้องลงมือทำด้วยตัวเองแทบจะทุกอย่างเลยก็ว่าได้ยิ่งถ้าใครไม่ได้มีเงินทุนเยอะๆมาตั้งแต่แรกเนี่ยเราแทบจะต้องทำทุกแผนกเลยไม่ว่าจะการเงินการตลาดเอกสารหรือแม้แต่ทำความสะอาดเราก็ต้องทำจริงไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรพวกนี้มันเป็นคนละโลกกับที่ดาราเขาคุ้นชินซึ่งถึงแม้เขาอาจจะมีเงินทุนที่เยอะกว่าแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเงินจะสามารถแก้ปัญหาพวกนี้ได้นะครับเพราะทักษะสำคัญในโลกธุรกิจหลายๆอย่างเราต้องลงมือทำเราถึงจะรู้เราไม่สามารถจะจ้างให้ใครมาทำแทนได้ตั้งแต่แรกครับเพราะฉะนั้นสำหรับดารากลุ่มนี้ถ้าเขาจะก้าวหน้าในโลกธุรกิจได้เขาก็ต้องออกมาลองผิดลองถูกคนที่กล้าออกมาทำเราก็จะเห็นนะครับว่าเขาล้มเหลวต่างๆนานาแบบผู้ประกอบการทั่วไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับจริงๆมันอาจจะไม่แฟร์เท่าไหร่ที่จะบอกว่าดาราล้มเหลวมากกว่าคนทั่วไปเพราะชีวิตเขาถูกจับจ้องอยู่แล้วแต่ถ้าจะพูดว่าตารางชีวิตของเขามันอาจจะไม่เอื้ออํานวยต่อการบริหารธุรกิจเนี่ยอันนี้ยังพอพูดได้นะครับถ้าเราไปสังเกตดาราหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ออกจากวงการมาก่อนทั้งนั้นครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนเหมือนเรานั่นแหละครับเขาก็กลัวความล้มเหลวกลัวโดนหลอกกลัวขายหน้ากลัวเสียเงินอะไรต่างๆนานาเหมือนกับเรานี่แหละครับซึ่งเอาจริงๆแล้วไม่ว่าใครจะทำธุรกิจตราบใดที่มันสุจริตเนี่ยผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแหละ
แหละครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือเป็นดาราคนไหนผมก็ขอให้เฮงๆนะครับ